ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยขอเสียงด้านหลังหน่อยเห็นหน้าจอไหมโอเคมีเสียงแล้วดูที่ตัวนี้เนาะดูที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับ smschool.vlcloud.net นะครับตัวนี้คือเว็บไซต์ห้องสมุดนะให้น้องๆ นะครับจดไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเรามีมือถือก็เซลฟี่ไว้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ตัวนี้เราได้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ smschool.vlcloud.net นะครับตัวนี้คือเว็บไซต์ห้องสมุดนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าใครสะดวกจดก็จดเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าทำหน้าที่อะไรบ้างหรือมีอะไรบ้างนะครับทีนี้การใช้งานห้องสมุดนะครับการใช้งานห้องสมุดเราก็ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสสำหรับใช้ในการยืมคืนหนังสือห้องสมุดเราใช้เลขที่ประจำตัวนักเรียนนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คือเลขที่ประจำตัวนักเรียนนะครับน้องๆทุกคนนะครับจะสามารถยืมหนังสือได้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เซลฟี่เสร็จยังเอ่ยเซลฟี่เสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเว็บไซต์นิดนึงอันนี้ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยโอเคอันนี้คือหน้าจอของเว็บไซต์เดี๋ยวลองเลื่อนมาดูเนาะดูในช่องนี้ครับช่องอีบุ๊กมาใหม่ช่องอีบุ๊กมาใหม่นะครับก็จะบอกว่าเรามีหนังสืออะไรใหม่ๆใส่เข้ามาบ้างห้องสมุดซื้อหนังสือใหม่เข้ามาหรือท่านอาจารย์สร้างอีบุ๊กใส่เข้าไปเพื่อให้เราเอามายืมเอามาเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหนังสือในห้องสมุดที่พร้อมให้เรายืมได้เนี่ยจะมีอยู่ 1,122 เล่มนะครับช่องต่อไปช่องอีบุ๊กยอดนิยมอย่างเมื่อกี้นี้ที่ท่านผอ.บอกว่าถ้าใครยืมเยอะๆจะมีรางวัลให้ใช่ไหมหนังสือที่บอกว่ามีการยืมเยอะๆก็จะมาโชว์ในช่องอีบุ๊กยอดนิยมนะครับตรงนี้ช่องต่อไปช่องวิดีโอมาใหม่ตัวนี้เป็นติวเตอร์ออนไลน์นะครับเป็นตัวอย่างติวเตอร์ออนไลน์น้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าสนใจก็บอกท่านอาจารย์ได้นะครับช่องวิดีโอมาใหม่วิดีโอองค์กรมาใหม่ตรงนี้บอกเป็นลักษณะที่ว่าเราโรงเรียนเรามีวิดีโอ YouTube อะไรบ้างก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้น้องๆรู้ว่ามีการจัดกิจกรรมเรื่องอะไรบ้างนะครับจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลักๆของหน้าเว็บไซต์ทีนี้เราดูในช่องนี้นะช่องคำว่าหมวดอีบุ๊กตรงนี้อันนี้เหมือนเราเดินเข้าห้องสมุดเหมือนเราเดินเข้าห้องสมุดเราก็จะเจอตู้หนังสือเจอชั้นหนังสืออันนี้ทำหน้าที่เหมือนกันอย่างนี้เราเลื่อนไปหมดการ์ตูนก็มีหนังสือการ์ตูนให้เราเลื่อนไปหมดสารานุกรมก็มีหนังสือสารานุกรมให้เราเลือกยืมอย่างนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเว็บไซต์เนี่ยเรานึกภาพว่าเขาทำหน้าที่เป็นห้องสมุดนะครับเขาทำหน้าที่เป็นห้องสมุดเป็นตัวบอกว่าเรามีหนังสืออะไรบ้างนะครับมีหนังสือชนิดไหนบ้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยืมหนังสือกันวิธีการยืมหนังสือนะครับก็มีช่องรหัสผู้ใช้งานนะครับซึ่งที่บอกไปแล้วว่าเราใช้รหัสประจำตัวนักเรียนของเรานะครับใส่เสร็จเราก็ทำการล็อกอินเข้าไปพอเราล็อกอินเข้าไปนะครับเราก็ไปเลือกหนังสือตามหมวดที่เราต้องการจะยืมสารานุกรมนะครับอย่างนี้วิธีการยืมก็
คลิกที่คำว่ายืมนะครับเรายืมได้นะครับหนังสือก็จะขึ้นข้อความว่ายืมหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วมันจะมียืมได้กับยืมไม่ได้นะครับกรณียืมไม่ได้ถ้าหนังสือเล่มนี้มีคนอื่นยืมตัดหน้าเราคิดง่ายๆถ้าในห้องนี้สนใจหนังสือเล่มเดียวกันใครกดยืมก่อนคนนั้นได้ก่อนคนต่อไปก็ไปกดยืมซ้ำแล้วคนอื่นยืมไปแล้วเขาก็จะขึ้นข้อความสีแดงว่าไม่สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้แบบนี้นะครับการยืมหนังสือพอเรายืมหนังสือมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านได้บนอุปกรณ์อยู่3ชนิดนะครับอ่านได้บนคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับอ่านได้บนมือถือที่เป็น Android กับเป็นบน Apple นะครับก็ iPhone ทั้งหลายนะครับทีนี้เวลาที่เราจะอ่านหนังสือเราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือถ้าบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเราก็ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กถ้าเป็นบนมือถือเราก็ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งโปรแกรมก่อนในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีลิงก์ของโปรแกรมให้อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือบน Windows เป็นบน App Store ของ Apple หรือเป็นบน Android ของ Google แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับวิธีการเราก็ถ้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งทั่วไปนะครับพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่รหัสผู้ใช้งานเสร็จแล้วเราก็เลือกเข้าสู่ระบบเวลาที่เรายืมหนังสือมานะครับเวลาที่เรายืมหนังสือมาเวลาที่เราเปิดโปรแกรมเข้าไปเนี่ยหน้าปกของหนังสือจะเป็นจางๆนะครับถ้าเราจะอ่านเราต้องทำการดาวน์โหลดเนื้อหนังสือก่อนวิธีการดาวน์โหลดเนื้อหนังสือก็เอาเมาส์เราเนี่ยแหละไปคลิกที่ปกหนังสือทีนึงนะครับพอเราคลิกที่ปกหนังสือนะครับก็จะมีสเตตัสลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จหนังสือก็จะขึ้นเป็นปกเข้มขึ้นมาแบบนี้วิธีการอ่านก็เอาเมาส์เราไปคลิกเพื่อเปิดอ่านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ย่อขยายซูมอินซูมเอาท์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเล่มอื่นบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดอ่านหนังสืออ่านถามนิดนึงยืมหนังสือมาอ่านเสร็จแล้วอ่านจบถ้าเราจะเป็นคนดีของสังคมต้องทำไงครับทำไมเสียงคือมันเอื่อยๆยังไงไม่รู้ปกติยืมหนังสือมาแล้วคืนกันไหมมีทั้งคืนและไม่คืนละอาถามนี้ถ้าเกิดเราไม่คืนหนังสือเรามีโดนปรับกันไหมมีโดนค่าปรับไหมใครเคยเจอมีโดนค่าปรับบ้างไม่โดนเพราะว่าบอกว่าหนังสือหายใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคืนหนังสือเนาะหลังจากที่เราอ่านหนังสือจบแล้วนะครับหลังจากที่เราอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยเราก็ไปคืนหนังสือวิธีการคืนหนังสือนะครับก็ในหน้าจอนี้นะครับเราเข้าที่เมนู Store นะครับไอคอนที่2ด้านซ้ายมือตรงนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเมนูแสดงขึ้นมานะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราจะยืมหนังสือเ
เราไม่จำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ก็ได้เราเข้าโปรแกรมได้เลยเราเข้าแอปพลิเคชันได้เลยเพื่อทำการยืมหนังสือถ้าเราเข้ามาหน้านี้นะครับเข้าสโตร์มาหน้านี้เราจะเห็นหนังสือเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ให้เราเลือกยืมได้เลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าหนังสือมันเยอะอาจจะหาไม่เจอนะครับเราสามารถไปค้นหาเป็นหมวดได้นะครับพอเราค้นหาเป็นหมวดเนี่ยครับมันก็จะทุบลงมาละทำให้เราหาหนังสือง่ายขึ้นแบบนี้นะครับสามารถกดยืมตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องการเข้าไปคืนหนังสือวิธีการคืนหนังสือนะครับก็จะมีเมนูอยู่หัวมุมด้านขวามือชื่อว่า My Library พอเราคลิกเข้าไปที่ My Library เนี่ยเราจะเจอหนังสือที่เรายืมมาในแต่ละเล่มนะครับวิธีการคืนก็เอาเมาส์เรานี่แหละไปกดคำว่าคืนคลิกที่คำว่าคืนพอเราคลิกที่คำว่าคืนนะครับเขาก็จะขึ้นข้อความว่าคืนหนังสือเรียบร้อยพอเราคืนหนังสือเสร็จถ้าเราออกไปดูหน้าแรกคลิกที่ Store หน้าแรกจะเห็นว่าหนังสือเล่มที่เรายืมก็คืนละถ้าเราอยากจะอ่านเล่มนี้เราก็คลิกที่ปกเพื่อทำการโหลดเนื้อหนังสือแบบนี้นะครับอันนี้คือการอ่านแล้วก็กดคืนถามนิดนึงเวลาที่เราไปยืมหนังสือในห้องสมุดนะครับถ้าเราไม่คืนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเลยพี่จะบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหนังสืออีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเราไม่คืนหนังสือตามวันที่กำหนดถ้าเราไม่คืนหนังสือตามวันที่กำหนดนะครับระบบนะครับระบบจะคืนหนังสือให้อัตโนมัติระบบจะคืนหนังสือให้อัตโนมัติยกตัวอย่างนะครับถ้าอาจารย์ที่ห้องสมุดบอกว่าเรายืมหนังสือได้7วันปกติเรายืมหนังสือได้กี่วันครับกี่วันเลย3วันหรือเปล่าปกติที่เจอก็อยู่ประมาณ3หรือ5วันนะครับทีนี้ถ้าเขากำหนดว่าให้เรายืมได้5วันพอครบ5วันถ้าเรายังไม่คืนหนังสือนะครับระบบจะคืนหนังสือให้อัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเชลฟ์ของเราหน้าจอเนี้ยครับหนังสือมันจะหายไปนะครับหนังสือมันจะหายไปนะครับอันนี้คือการใช้งานนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะเดี๋ยวเราไปดูบนมือถือกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูบนมือถือกันบ้างแน่นอนถ้าเราใช้บนมือถือนะครับเราก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนนะครับการใช้งานนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับลงมาปุ๊บเราก็ติดตั้งโปรแกรมใช่ไหมครับติดตั้งแอปลงที่มือถือเราเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผู้ใช้งานเหมือนกันพอเราติดตั้งแอปเสร็จใส่รหัสผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบนะครับสังเกตนะครับหนังสือเล่มที่เคยยืมมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการอ่านนะครับวิธีการอ่านก็นิ้วเรานี่แหละจิ้มที่ปกนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดเนื้อหนังสือก่อนนะครับลักษณะนี้ก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดเนื้อหนังสือลงมานะครับพอเราโหลดเนื้อหนังสือลงมาเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าหนังสือให้เรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้วิธีการอ่านก็นิ้วเรานี่แหละคลิกเปิดหน้าเป็นลักษณะแบบนี้
ย่อขยายซูมอินซูมเอาท์ก็จะนิ้วเราได้เลยนะครับอันนี้คือการเปิดอ่านหนังสือนะครับผ่านมือถือโดยที่ต่อไปเราไม่จำเป็นต้องเดินเข้าห้องสมุดละนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยืมหนังสือบนมือถือกันบ้างนะครับวิธีการยืมหนังสือบนมือถือนะครับเราก็อยู่ที่หน้าแรกหน้านี้แล้วเราก็เข้าไปที่เมนูนะครับจะอยู่เมนูจะอยู่หัวมุมด้านขวาพอเราจิ้มไปที่เมนูนะครับเขาก็จะมีเมนูย่อยออกมาวิธีการเข้าไปยืมนะครับวิธีการเข้าไปยืมให้เราเลือกไปที่คลังหนังสือพอเราเลือกไปที่คลังหนังสือแล้วเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหน้าที่มีหนังสือให้เรายืมสังเกตจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบเมื่อกี้เลยวิธีการยืมก็นิ้วเราเนี่ยจิ้มที่คำว่ายืมนะครับเหมือนกันขึ้นว่ายืมหนังสือได้เรียบร้อยนะครับยืมหนังสือได้เรียบร้อยหรือเราจะเข้าไปเลือกหนังสือเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะครับก็เลือกไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกหมวดอีบุ๊กแบบนี้พอเราเลือกหมวดอีบุ๊กปุ๊บเนี่ยก็จะแสดงเป็นหมวดขึ้นมาให้เราเลือกก็อยากจะยืมหนังสือที่หมวดไหนก็เลือกเลยสมมติอันนี้ที่เลือกไปที่หมวดกีฬานะครับก็จะมีหนังสือกีฬาแสดงขึ้นมาให้เราเสร็จแล้ววิธีการก็ยืมครับฟุตบอลอยากจะยืมก็กดที่คำว่ายืมแบบนี้ยืมหนังสือได้ยืมหนังสือได้เขาก็บอกว่ายืมหนังสือเรียบร้อยแล้วพอเราได้หนังสือพอเราได้หนังสือเราก็ออกไปหน้าแรกกดเมนูแบ็คกลับไปหน้าแรกนะครับพอเรากดเมนูแบ็คกลับไปหน้าแรกเราก็จะเจอหนังสือเล่มที่เรายืมมาวิธีการอ่านก็เหมือนเดิมจิ้มที่ปกครั้งหนึ่งเพื่อทำการดาวน์โหลดเนื้อหนังสือนะครับพอเราโหลดเนื้อหนังสือได้ก็สามารถเปิดอ่านหนังสือได้นะครับพอเราเปิดหนังสือนะครับก็สามารถเปิดหนังสืออ่านได้เลยแบบนี้เสร็จแล้วอ่านหนังสือได้แล้วอ่านจบทำไงครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคืนนิดนึงเราเป็นคนดีของสังคมครับเราต้องกดคืนในตอนนิดนึงวิธีการคืนนะครับเราก็เข้าที่เมนูนะครับเหมือนกันเสร็จแล้วให้เราเลือกหนังสือที่ยืมมาใช้งานครับเลือกหนังสือที่ยืมมาใช้งานพอเราเลือกไปที่หนังสือที่ยืมมาใช้งานนะครับเราก็จะเจอหนังสือเล่มที่เรายืมมาแบบนี้อยากจะคืนเล่มไหนอ่ะอยากจะคืนเล่มนี้เราก็กดคืนครับพอกดคืนเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราออกไปดูหน้าแรกหนังสือเล่มที่เรายืมมาก็จะหายไปนะครับซึ่งต่อไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าห้องสมุดละเราใช้งานบนมือถือได้เลยนะครับทีนี้น้องๆจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีป้ายอยู่ซึ่งก็ตัวป้ายตัวนี้เราสามารถใช้มือถือของเรานะครับมาสแกนเพื่อโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะตั้งไว้ที่ห้องสมุดเนาะนะครับสามารถเอามือถือของเรานะครับมาทำการสแกน QR code เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันลงที่มือถือของเราได้เลยการใช้งานยากไหมครับยากไหมเอ่ยแนะนำเพื่อนต่อได้ไหมมีทำได้แล้วไม่ได้เลยยากไหม